ับท่านผู้ชมครับช่วงต่อนี้ไปนะครับผมจะปั้นก้อนขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์เบญจคุณนะครับเป็นจุลินทรีย์จากมูลนิธิอาจารย์จำเนียรสารนาคนะครับโดยท่านอาจารย์สุภชัยสถาการสจสครับที่มาสอนผมเข้าไว้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วโดยนะครับสำนักงานนะครับการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเชิญอาจารย์สุภชัยมาที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วผม1ใน48คนที่ได้นำจุลินทรีย์เบญจคุณมาใช้นะครับณเวลานี้ที่นี่กลายเป็นศูนย์จุลินทรีย์เบญจคุณหรือเบญจคุณดินดีจุลินทรีย์มจสครับคือมูลนิธิอาจารย์จำเนียรสารนาคให้ตั้งชื่อว่านะครับจุลินทรีย์เบญจคุณนะครับโดยท่านอาจารย์สุภชัยสถาการนะครับในเรื่องของการทำการเกษตรแบบอินทรีย์นะครับโดยใช้เบญจคุณนะครับตัวนี้ครับกลมๆเนี่ยครับเป็นตัวที่จะทำให้ดินดีแล้วก็ผลิตพืชนะครับเพราะฉะนั้นจะเข้าหลักการของก่อนปลูกพืชก็คือทำดินให้ดีนะครับดินดูแลพืชพืชดูแลเรานะครับผมจะพาท่านผู้ชมปั้นก้อนขยายหัวเชื้อก้อนจุลินทรีย์เบญจคุณก้อนนี้ครับความพิเศษของจุลินทรีย์เบญจคุณก้อนนี้1ตารางเมตรนะครับต่อ1ก้อนนะครับโดยขุดหลุมลึกประมาณ20ซมแล้วก็ฝังลงไปนะครับใช้มูลสัตว์2กำมือใส่แล้วก็กลบเขาจะดูแลพื้นที่ตรงนั้นนะครับให้มีความสมบูรณ์และเรียกจุลินทรีย์ที่อยู่ในบริเวณนั้นเข้ามาร่วมทำดินให้ดีๆนะครับเรื่องของเรื่องจุลินทรีย์เบญจคุณเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเก็บเชื้อเดี่ยวลักษณะมาอย่างนี้นะครับเราจะไม่พูดถึงว่าเก็บยังไงนะครับให้ดูนิดนึงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือจุลินทรีย์จากปลวกนะครับหลังจากเก็บมาแล้วนะครับก็นำมาปั้นก้อนลักษณะอย่างนี้ตัวอย่างละก้อนนะครับมีดินรากข้าวมีจุลินทรีย์รากข้าวมีจุลินทรีย์กอไผ่มีจุลินทรีย์ปลวกนะครับนำ3ตัวอย่าง3ก้อนอย่างนี้ครับอย่างละก้อนนะครับแล้วก็อย่างละก้อนนะครับทุบรวมกันแล้วจะปั้นเป็น1ก้อนเพื่อสร้างจุลินทรีย์นะครับให้เป็น1เดียวครับจุลินทรีย์1ก้อนหรือ2ก้อนนะครับหัวอาหารสัตว์ไก่เล็กนะครับหัวหางสัตว์ไก่เล็กนะฮะ1กิโลนะครับแล้วก็ลำอ่อนนะครับดินนะครับก็ไผ่ดินปลวกดินรากข้าวนะครับแล้วก็มูลสัตว์แห้งนะครับก้อนแป้งข้าวหมากนะครับเนี่ยครับแป้งข้าวหมากนะครับแล้วนมเปรี้ยวที่ทำเองนะครับหรือยาคูก็ได้นะครับ3ตัวนะครับแล้วเราจะปั้นก้อนขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์เบญจคุณนะครับเราได้ก้อนมา3ก้อนนะทุบรวมกันนะครับขอในผ้านะครับทุบนะครับอาจจะทำอาจจะโขลกก็ได้ฮะก่อนที่เราจะคลุกหัวหางนะครับให้ใช้น้ำเปล่านะครับส่วนครึ่งหนึ่งนะครับประมาณสักครึ่งลิตรนะครับใส่น้ำเปล่าครึ่งปลายนะครับนี่นะฮะกะละมังอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเทนมเปรี้ยวหรือยาคูเนี่ยครับประมาณสักขวดเล็กนึงนะครับอันนี้เป็นนมเปรี้ยวที่ทำเองนะครับพอนะครับขนาดนี้พอเสร็จแล้วลูกแป้งนะครับแป้งข้าวหมากนะครับประมาณ1ลูกบี้ลงไปก่อนนะครับเพื่อผสมน้ำนะครับบี้ก่อนนะครับถ้าผสมไปเลยเนี่ยเนื่องจากแป้งมีน้อยก็จะคลุกไม่เต็มนะครับแล้วก็ทิ้งน้ำไว้อย่างเงี้ยครับนะครับจะใส่หัวหางสัตว์นะครับประมาณกิโลนึงนะครับหัวหางสารไก่เล็กนะครับหัวหางไก่เล็กนะครับหัวหางไก่เล็ก1กิโลนะครับพอหลังจากได้หัวหางจัดเรียบร้อยนะครับให้เติมลำอ่อนนะครับถ้าหัวหาง1กิโลเอามูลหมูแห้งนะครับขี้หมูแห้งขี้ไก่อะไรก็ได้นะครับใส่โดยประมาณ1กิโลเหมือนกันนะครับโดยประมาณนะครับ1กิโลนะครับอันนี้ไม่ได้ร่อนไม่เป็นไรแต่ว่าจะหยาบนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับลำอ่อนนะครับ
ประมาณ2กํามือขนาดนี้นะครับต่อหัวหารและส่วนผสมนั้นอย่างที่ท่าขามานะครับพอใส่น้ำอ่อนเบ็ดเสร็จเรียบร้อยน้ำตาลทรายแดงครับสัก2กํามือนะครับพอครับหลังจากนั้นคลุกก่อนนะครับคลุกก่อนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาดิน3ชนิดมารวมกันนะครับเอาดินกอไผ่ก่อนครับเอาสัก1กํามือพอในสูตรส่วนของหัวหาร1กิโลนะครับมานะครับดินปลวกนะครับ1กํามือนะครับดินหน้าข้าว1กํามือนะครับหลังเบ็ดเสร็จคลุกครับตอนคลุกเนี่ยอย่าเพิ่งใส่น้ํานะครับถ้าเราใส่น้ําก่อนเนี่ยทิศทางของอุปกรณ์วัสดุร่วมก็จะไม่เข้ากันนะครับเพราะนั้นต้องคลุกก่อนเบ็ดเสร็จเรียบร้อยน้ําที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเนื่องจากไอให้แป้งเข้ามากับนมเปรี้ยวกระจายตัวแล้วเราก็ค่อยพรมนะครับคลุกก่อนนะครับเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทซ้ำๆนะครับค่อยๆนะครับใจเย็นๆถ้าเรารวบรัดตัดตอนเนี่ยความสม่ำเสมอของความชื้นจะไม่ได้นะครับแล้วก็จุลินทรีย์ที่จะเดินยีสต์จากแป้งเข้ามานะครับหรือตัวบาซิลัสจากยาคูนมเปรี้ยวก็จะคลุกไม่เข้ากันนะครับเวลาเชื้อเดินขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่สม่ำเสมอในก้อนก็จะไม่ขาวนะครับจุลินทรีย์ที่อยู่ภายนอกก็จะขาวโพลนจุลินทรีย์ที่ไม่ชอบอากาศอยู่ข้างในก็จะเป็นสีแดงๆนะครับคลุกต่อไปนะครับพอหลังจากนั้นถ้าไม่เยอะเมื่อสักครู่เนี่ยครับเนาะอันนี้เป็นหัวเชื้อนะครับในกรณีอย่างนี้ต้องผลิตทีละน้อยอย่างนี้นะครับอย่าผลิตเยอะถ้าผลิตเยอะต้องผสมหัวเชื้อก่อนนะครับหัวเชื้อไม่ได้ร่อนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บออกทีหลังนะครับอันนี้ใส่หัวเชื้อนะครับในจริงนี้ต้องดูนะครับคลุกให้เข้ากันดีๆด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลุกอีกนิดนึงครับเดี๋ยวปั้นได้แล้วนะครับระยะที่จากที่เราคลุกเนี่ยครับกับการเซฟตัวของก้อนเบญจคุณเนื้อเบญจคุณเนี่ยครับจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับอย่าให้ต่ำกว่านั้นนะครับเนาะจะให้ต่ำกว่านั้นนะครับต้องให้ดูนะครับให้ปั้นก้อนนะครับอาจจะแน่นนะครับถ้าก้อนไม่แน่นนะครับอาจจะมีปัญหานะครับเรื่องนะครับจุลินทรีย์ที่เดินก็จะไม่ค่อยดีนะครับเนาะอาจจะถ้าเราขยายหัวเชื้ออยากให้ละเอียดก็อาจจะใช้กะละมังกลิ้งนะครับกะละมังกลิ้งเช่นอย่างเงี้ยนะครับดูนะฮะกลิ้งแล้วมันจะเนื้อก็จะละเอียดกว่าอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับแล้วก็วางนะครับวางก้อนลงนะครับเดี๋ยวเราปั้นต่อนะครับปั้นแล้วก็หาตะกร้าวางนะครับเลี้ยงได้ดีต้องหอมนะครับต้องหอมอย่าเหม็นนะครับถ้าเหม็นแล้วถือว่าผิดพลาดต้องทวนนะครับว่าเราพลาดตัวไหนขอปิดเชื้อเดี๋ยวนิดนึงนะครับปูนะครับวางโอเคปูกระสอบครับหลังจากนั้นเอาไม้วางครับไม้วางนะฮะวางยกระดับให้พ้นนะครับแล้วก็ลงผ้าอยู่ตรงนั้นเอาโอเคครับชุบน้ำหมาดๆนะครับแล้วคลุมแล้วก็กระสอบปิดนะครับก็เอาไว้ในร่มอย่าให้ถูกแดดนะครับเนาะได้7ถึง10วันนะครับพอได้7ถึง10วันเชื้อก็จะเดินขาวแบบนี้นะครับถ้าเชื้อดีต้องหอมข้างในต้องเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทุบให้ดูว่าเป็นยังไงข้างในต้องแดงอย่างนี้ครับข้างในต้องแดงอย่างนี้นะครับเนื่องจากจุลินทรีย์ที่ไม่ชอบอากาศเขาจะอยู่ข้างในส่วนจุลินทรีย์ที่ชอบอากาศ
นะครับต้องการอากาศเขาจะอยู่ข้างนอกนะครับก้อนเบญจคุณที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะฮะถ้ามันกลวงๆข้างในปั้นไม่แน่นก็จะมีคล้ายๆขนๆก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้มีสีม่วงนะฮะสีม่วงอมอยู่เนาะนะครับในหลักการก็คือถ้าเราใช้นำไปใช้1ก้อนนะครับต่อ1ตารางเมตรอย่างเงี้ยครับฝังไป1ก้อนขุดหลุมลึก20ซมนะครับแล้วก็เอาเบญจคุณหย่อนลงไปก้อนนี้ครับเป็นก้อนเบญจคุณเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่5ตัวนะครับแบคทีเรียอยู่5ตัวเหมือนกันพวกดีทั้งดีอะไรเนี่ยครับเราจะส่งลงไปดินเราก็จะเอาจุลินทรีย์เบญจคุณใส่ลงเป็นศูนย์จุลินทรีย์เบญจคุณของมจสนะครับมูลนิธิอาจารย์จำเนียนสารนาคนะครับหรือสจสผู้ให้ต้นกำเนิดทกสนี่แหละครับเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่แล้วก็จะสอนให้ท่านได้อาศัยนะครับวางไปเลยนะครับมันนี่ลูกแล้วก็มูลสัตว์นะครับเนื่องจากว่าจุลินทรีย์ต้องมีอาหารนะครับอาหารจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดหรืออยู่ในดินก็มูลสัตว์ละครับเสร็จแล้วก็เอาเด็กมาช่วยเอาเอาแม่ลูกเอากบเอาใบไม้ก็ไปก่อนนั่นแหละจะได้ดูว่าโอเคลูกใส่พอใส่แล้วก็กบดินเลยลูกเอากบดินลูกนะครับเดี๋ยวจุลินทรีย์เขาจะทำหน้าที่เองนะครับหลังจากมีความชื้นเนี่ยเขาจะกระจายกันไปเนื่องจากว่าจุลินทรีย์เราหมักบ่มแล้วนะครับแล้วก็จุลินทรีย์เหล่านี้เป็นจุลินทรีย์ที่ดีแล้วแล้วเขาก็จะมาชวนจุลินทรีย์แถวนี้ปฏิบัติหน้าที่ทำให้ดินดีแล้วก็พืชได้อาหารจากเขาเหล่านี้แล้วครับนี่คือจุลินทรีย์เบญจคุณนะครับหรือเบญจคุณมจส.สจส.มูลนิธิอาจารย์จำเนียนสารนาคนะครับที่ท่านมองเห็นนี้นะครับก็ตอนนี้ปีที่2เนี่ยเรายังได้ผลผลิตที่ดีเนื่องจากบริเวณหน้าโน้นก็จะมีเป็ดมากินแล้วก็ถ่ายมูล